เก็บข้อมูลกับคุณนิพนธ์ชลประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของตลาดเองนะคะในช่วงท้ายตลาดก็ตอบรับประเด็นภายในประเทศในเรื่องการเมืองก็เบาบางนิดหนึ่งนะฮะยังไม่ปะทะกันนั่นเองนะฮะในตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะตลาดในช่วงบ่ายก็ตีตื้นกลับมานะฮะในช่วงระยะเวลาต่อไปต้องเกาะติดสถานการณ์ตรงไหนยังไงบ้างคะไม่เพียงติดเกาะติดเทรนด์อย่างเดียวค่ะค่ะไม่ต้องฟังข่าวนะข่าวไม่เกี่ยวค่ะครับไปใครเล่นข่าวที่เพราะการเมืองก็ตกอ่ะตกรถอ่ะเนี่ยค่ะก็ตกแน่นอนมันไม่เกี่ยวจริงๆอ่ะนะฮะค่ะเราก็เกาะเทรนด์ไปนะฮะว่าเราจะอยู่ในธีมไหนนะฮะค่ะถ้าธีมพี่ก็หุ้นลงไฟฟ้าแล้วก็หุ้นอาหารนะฮะค่ะก็เกาะไปซื้อมาแล้วก็ถือไปนะฮะคนเสาก็บอกไปหมดแล้วนะครับการเปิดมาจะซื้อใครจะซื้อก็ซื้อไปนะใครไม่ซื้อก็เดี๋ยวรอขึ้นรถใหม่นะฮะแต่ผู้เล่นนี้เขาเล่นเขาเวลาเขาขึ้นก็ขึ้นเยอะเวลาเขาลงก็ลงเพียง 20% นะครับพอเขาลงแรงๆนี่ก็เล่นรอบใหญ่ก็ซื้อไปนะกับรายที่เรายังเห็นฝรั่งยังไม่ได้เอาเงินออกไปนะค่ะเป็นมันไม่ลงหรอกยังไม่ลงเนาะมันไม่ลงค่ะเดี๋ยวเขาออกเราก็เห็นนะฮะแต่ที่เขายังไม่ออกเราก็ไอ้ถืออยู่ก็ถือไปเขายังไม่ได้ซื้อก็หาจังหวะซื้อนะครับอันนี้มันเพิ่งเป็นขึ้นหนึ่งนะฮะอย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าเพิ่งเป็นขึ้นหนึ่งนะขึ้นหนึ่งเนี่ยขึ้นหนึ่งของขึ้นวีคนะฮะซึ่งขึ้นวีคมันก็จะมี5ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งของเดย์สองเดย์สามเดย์สี่เดย์ห้าเดย์ถึงจะจบหนึ่งวีคมันจะเป็นเริ่มขึ้นเองนะฮะอันนี้การลงอ่ะมันก็สามารถปรับฐานลงมาแถวแล้วแต่นิสัยของหุ้นนะฮะ10วัน25วันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะอย่างถ้าเราดูนะครับตัวกราฟิกติกนะฮะในไทม์เฟรมเดย์นะครับการยืนอยู่เหนือ33เองนะฮะตอนนี้ยืน3575เนี่ยไทม์เฟรมเดย์ก็จะคอนเฟิร์มขาขึ้นนะฮะเรียกว่าคลาสสิกบลูของการเรียงของเส้น moving 4เส้นนะฮะนะครับก็จะเป็นแนวรับที่34บาทก็จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะฮะค่ะแต่จะลงมาไหมนะฮะเพราะว่ายังอยู่ในขึ้น1นะฮะตั้ง1ต่อ3ที่5เดี๋ยวถึงจะลงแรงนะค่ะประมาณนั้นงั้นถ้าจะซื้อก็ดูแถว40ก่อนนะฮะเป้าหมายของการเทคโปรฟิตรอบนี้นะค่ะประมาณ40นะฮะการ GPS 4 2ตัวนี้จะแรงสุดในโรงไฟฟ้านะครับคือกราฟกับ GPS 4นะฮะจะแรงสุดนะครับ TPSC เมื่อวานเป็นวันซื้อนะฮะวันนี้ก็ซื้อได้อะถ้าจะซื้อก็ซื้อได้นะเดี๋ยวจะรอพรุ่งนี้เช้าย่อก็ซื้อได้นะฮะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าต้องเลือกนะเลือกทีมว่าเราจะเล่นผู้ทีมไหนค่ะเป็นนั่นเองนะครับ CPF ก็ทยอยซื้อนะตัวนี้แหละนะ27 50 27 15นะแต่ละตัวก็ดูนะตอนขึ้นแรกๆกันมันจะช่วงนี้มันจะไม่ได้ลงเยอะนะครับเซตตัวนี้วอลุ่ม 60,000 กว่าใช่ไหมก็เป็นวอลุ่มของการขึ้นต่อโดยเซเลคทีฟนะก็เป็นการขึ้นต่อยอดของขึ้นเนี้ยเพื่อให้จบอ่ะซึ่งเราไม่ทราบว่าจะจบแถวไหนนะหรือเซตไม่ต้องขึ้นอะไรพรุ่งนี้ลงก็ได้นะไม่ได้เสียทรงอะไรนะก็ไม่ได้เสียทรงไม่ได้เสียทรงของขาขึ้นนะครับก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับเซตเนาะใช่มันไม่ต้องกังวลกับเซ็นเลยถ้าเล่นหุ้นนะกังวลก็ว่าหุ้นที่คุณถืออ่ะมันผิดตัวมันก็โดนอ่ะค่ะนะครับขึ้นมาแล้วอย่างเราดูการเล่นหุ้นของกลุ่มของยางเนี่ยนะขึ้นเขาขึ้นไปก็ลงถึง 30% ขึ้นไปลง 30% ทุกตัวเลยนะค่ะเดี๋ยวเขาก็ไต่ขึ้นไปข้างบนใหม่นะแล้วก็ลง 30% อีกนะฮะก็เล่นอยู่แบบเนี้ยกระโดดขึ้นกระโดดลงทีละ 30% นะอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่เลือกหุ้นที่มันเป็นหุ้นพื้นฐานยาวๆนะฮะอันนี้มันก็จังหวะมันเสียเข้าไปฮะถือมา3เดือนแล้วนะครับ70ขึ้นไป90ลงมา70ขึ้น90ลงมา70อีกนะยังไม่ได้ขายก็เสียรอบมาเสียรอบนะแต่ไม่ตกลงนะครับประมาณนี้คุณของเราก็จะมีกี่ตัวก็บอกไปแล้วนะวันนี้ขึ้นทุกตัวเลยมั้งนะเบมมาไม่เป็นค่ะเบมก็มาใช่ไหม
ป็นมา BTF BBMS เลยก็มาหมดนะครับก็ถือได้นะสำหรับคนที่อยากถือถ้าคนอยากเทรดก็รอจังหวะให้มันจบขึ้นหนึ่งแล้วก็ขายนะก็ประมาณนั้นส่วนที่เฟดกรอบให้ไปก็มันเป็นเซเว่นแล้วก็รอบนี้เรายังมองว่ามันไม่จำเป็นต้องขึ้นนะเซตมันไม่จำเป็นต้องขึ้นไปแหละไม่รู้จะขึ้นไปทำไมนะมันยังไม่ได้มีอะไรความจำเป็นที่จะต้องให้เซตขึ้นไปแรงๆนะเพื่ออะไรเพราะว่าเซตแนวรับอยู่ที่1323นะครับการที่อยู่ห่างจาก1323มากไปนะฮะประมาณ 40-50 จุดเนี่ยมันก็จะเป็นการโอเวอร์บอทเปล่าๆนะฮะก็ยืนออกข้างได้นะฮะโดยไม่ต้องเอาเซตขึ้นนะครับให้เหนือ1311ไว้นะฮะแล้วนะฮะก็เล่นไปทีละตัววนไปวนมาวนไปวนมานะฮะอันนี้ตลาดจะปลอดภัยกว่านะครับที่จะเร่งเอาเซตสมมติเซตขึ้นไป1380พรุ่งนี้นะมันจะอยู่ห่างจากแนวรับ1323และ60จุดอ่ะค่ะยังไงมันก็ถูกทิ้งอ่ะนะฮะเพราะมันเกิดโอเวอร์บอทแรงๆจะถูกทิ้งลงมาเพราะฉะนั้นพรีเฟกฮะพรีเฟกจะอันตรายทันทีนะฮะนะครับเพราะนั้นไอ้การขึ้นของพรีเฟกที่มาอยู่แถวเนี้ย890 900เนี่ยนะเราให้ไว้ที่893เนี่ยค่ะถ้าเรามาลองแถวเนี้ยมันอยู่ห่างจากแนวรับเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะฮะอยู่ที่850เนี่ยปกติมันจะอยู่ไม่เกิน20จุดนะฮะนี่มันเกินมาเยอะเนี่ยฉะนั้นใครลองแถวนี้ก็มีโอกาสที่มันอาจจะกระโดดลงไปแล้วก็ตกใจปิดก็เสียหายได้นะฮะแสดงว่าตัวเซตเนี่ยมันยังต้องลดความร้อนแรงลงก่อนรวมทั้งตัวทีเฟดไม่มีความจำเป็นอะไรในหุ้นขาขึ้นนะที่จะต้องเอารีบขึ้นไปนะฮะให้เกิดความเสี่ยงกับตัวของตัวอินเด็กซ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นนะฮะหรือว่าทีเฟกนะครับคิดว่าก็ข้างบนตัวเนี้ยลองไม่ได้เปรียบในระยะสั้นนะแต่ระยะยาวเราก็มองว่าเขาต้องก็เป็นดูที่ไฮเดิมอ่ะ970ใช่ไหมค่ะมองไปที่970ที่ไฮเดิมแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยช่วงนี้ไปอีกสักอีกสิ้นเดือนหรือว่ากลางเดือนธันวาเนี่ยมันน่าจะใช้กรอบ900-850นะในการเทรดประมาณนี้นะนะส่วนทองคำเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้เป็นแท่งเขียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบข้างล่างกรอบข้างบนน่ะกดลงมาเลยนะจาก 1,930 นะกดมาอยู่ที่ประมาณ 1,900 นะแล้วก็กรอบล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,850 1,855 นะก็ใครที่เล่นรอบนะฮะก็ต้องทนให้ได้นะเพราะว่าจะขึ้นอีกทีมก็น่าจะเป็นกลางเดือนธันวาไปแล้วจากนี้ไปอีกเดือนนึงก็คงไม่ได้ไปไหนนะฮะคงจะยืนออกข้างไปนะครับแล้วก็จะเหมือนเดิมครับห้ามหลุด1,848เหมือนเดิมนะห้ามหลุด1,850อ่ะถ้าหลุดอ่ะลงล่างเนี่ยก็จะไม่ดีนะฮะเราก็ต้องสต็อปลอสออกไปแล้วเล่นใหม่นะก็การเล่นฟิวเจอร์นะส่วนการขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน1,898-1,900เลยประมาณนี้นะครับใครที่เล่นมาก็จะเห็นว่าไอ้1,880เนี่ยมันอยู่ตรงกลางหรือ1,877-1,875เนี่ยมันอยู่ตรงกลางละระหว่างทางข้างบนกับข้างล่างนะครับก็มันควรจะขึ้นก่อนหรือลงก่อนนะฮะทองคำทีนี้มันน่าจะยังลงไม่ลงก่อนนะฮะน่าจะลงก่อนเพราะฉะนั้นคืนนี้อาจจะเห็น1,850 1,856นะจะด้วย20เหรียญก็ลองนะฮะลองแล้วลองได้มันก็สต็อปลอส1,848นะฮะแล้วก็รอมันขึ้นไป1,890ก็ปิดไปก็40เหรียญนะสรุปว่าเล่นเป็นรอบไซด์เวย์นะค่ะอยู่ในกรอบแล้วถ้าจ้าอยู่ในกรอบถ้าคิดจะถืออ่ะก็ต้องดูก่อนนะฮะว่าการเดือนธันวาไปแล้วไม่หลุด1,850ค่ะอันนี้สำคัญนะครับสิ้นวันห้ามหลุดห้ามต่ำกว่า1,860แบบเนี้ยก็คือก็จะคอนเฟิร์มนะฮะเพราะกราฟทองคำผิดปกติตั้งแต่เมื่อวานที่เป็นแท่งแดงค่ะเมื่อวานต้องแท่งเขียวเมื่อวันแดงไม่ได้เพราะนั้นวันนี้มีสิทธิ์ลงข้างล่างเนี่ยย่อหลอกมีกี่เหรียญนะ20เหรียญ20เหรียญจะตรงนี้มีสิทธิ์เห็นนะจากก่อลงไปกรอบล่าง20เหรียญนะก็อยู่ในระบบของเรานะก็ใช้แค่จังเฟรม30นาทีนะฮะในการดู RSI ขึ้นกรอบล่างลองกรอบบนกรอบบนกรอบบนก็ปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะหลุด1,850ถามว่าได้ไง
หลุดหนึ่งแปดสี่แปดอ่ะถ้าในจังหวะที่เรายังตื่นอยู่ก็ follow short ได้นะแต่น้อยนะก็ follow น้อยเพราะว่ายังไม่เป็นขาลงนะซึ่งไม่ควรเกิดนะค่ะไม่ควรหลุดทางไป150นะครับถ้าหลุดอ่านถ้าเคลื่อนไม่ออกนะนะยาวอ่ะเคยมีนะฮะรอบที่แล้วทองคำเคยปรับฐาน8เดือนนะค่ะ8เดือนนะปรับฐาน8เดือนเลยแล้วก็ค่อยๆขึ้นแบบจริงจังขึ้นไปจนถึงเข้าตัวนะค่ะซึ่งมันในระบบของการเทรดแบบฟิวเจอร์อ่ะมันรับไม่ได้นะครั้งที่ทองคำเซเวย์อยู่8เดือนเนี่ยนะฮะไม่รู้เปลี่ยนกี่ซีรีส์นะค่ะนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้น้อยก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปลองเยอะๆหรือว่าช็อตเยอะๆนะครับให้ถอดมาน้อยๆก่อนนะถอดPMMออกนะค่ะค่ะทองคำก็เป็นย่อรองตามบริเวณมันจะนิ่งแหละมันจะนิ่งนะแล้วก็เราดูง่ายๆเลยนะว่าเรามีระบบสต็อปลอสเนี่ยหลุด1848สต็อปลอสไปก่อนเลยนะค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะวิ่งขึ้นไปเลย1950อ่ะจากแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยมันทำให้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันไม่แข็งแรงค่ะมันอ่อนแอเลยนะมันอ่อนแอมาทันทีเลยนะครับงั้นใครจะปิดไปก่อนแล้วก็กลับมาเล่นร้อยกลับมาเล่นสัก20อะไรเงี้ยนะในกรอบ1856ก็ลองก็ยังทำเงินได้อยู่ในกรอบประมาณสัก40เหรียญนะครับก็ยังทำได้อยู่30เหรียญเนี่ยนะเป็นเล่นซ้ำค่ะเซตปิดแล้วที่ระดับ1,364จุดนะฮะบวกมา14จุดนะฮะเป็นอย่างไรแรงดันมันเราต้องดูไปที่ตัวหลักของตลาดนะฮะมันยังเป็นธีมตัวที่ขึ้นมารอบนี้ตัวเดิมอยู่นะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายผู้ที่ขึ้นน่ะชุดเดิมหมดเลยค่ะชุดที่มาจากรอบนี้ที่ดึงเซตขึ้นมานะส่วนหุ้นที่ลงก็เป็นหุ้นที่เป็นตัวทำให้เซตลงอ่ะนะฮะก็ยังไม่ขึ้นอะไรนะฮะแสดงว่าทีมเนี้ยยังไปต่อได้อยู่นะครับธนาคารน้ำมันโลกไฟฟ้าอะไรเนี้ยที่ขึ้นมารอบนี้นะฮะยืนบิ๊กแคปอ่ะเป็นยังเป็นทีมบิ๊กแคปอยู่ค่ะก็ยังไปต่อขึ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือจะลงไป1,800ไม่หลุด1,336ว่ะนะฮะก็เป็นขาขึ้นอยู่นะค่ะ1,300แต่ก็ไม่ปรับฐานแรงก็เป็นแบบนี้เนี่ยหรือจะขึ้นไปเลย1,400แล้วก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรถ้าหุ้นที่ขึ้นมันยังเป็นชุดเดิมอยู่นะฮะเป็นปตท.เป็นเคมแห้งเป็นมิ้นท์ PPSC AOT กราฟิกติกซีเดียล BDMS BBL นะฮะปตท. Advance นะฮะ IVL PTTC ถ้าเป็นชุดนี้ขึ้นน่ะฟังยังอยู่ค่ะก็จะขึ้นก็ขึ้นไปขึ้นมาเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะค่ะทีนี้ในส่วนของวอลุ่มของเซตตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรนะเซตที่การขยับขึ้นไปเบาๆเบาๆ60,000ล้านอะไรอย่างงี้นะฮะมากกว่า50,000ล้านต่อวันเนาะมันก็ยังขยับฮะใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเอาเบรกเอาเบรกแก็บแล้วนะค่ะเปิดเบรกแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่า1313เนี่ยสำคัญแล้วนะเพราะวันนั้นน่ะวอลุ่มอ่ะ160,000ล้านเนี่ยเป็นเบรกเอาเบรกแก็บแล้วนะค่ะค่ะอันนี้สำคัญเลยว่าห้ามต่ำกว่า1313นะฮะหลังจากนั้นวอลุ่มก็ลดลงนะฮะแสดงว่าเป็นเบรกอเวกแกะมาแล้วเบรกอเวกแกะมาแล้วมันในทฤษฎีมันก็บอกว่าให้ซื้อแล้วถือเฉยๆคราวนี้เราก็จะต้องดูหุ้นชุดที่มันเป็นตัวทำให้เซตเบรกอ่ะมันก็บอกว่าซื้อแล้วถือเฉยๆไม่ใช่ชุดอื่นนะไม่ใช่ชุดที่ขึ้นมาก่อนแล้วตีลังกาลงแบบตัวของอะไรนะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือหุ้นยางอะไรเงี้ยอันนี้กลุ่มนี้จะไม่ใช่นะคือกลุ่มที่ขึ้นมารอบนี้มันบอกว่าให้ซื้อแล้วถือเฉยๆแล้วมันก็จะไปในรูปแบบไหนค่อยๆไปขยับไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีทิ้งตัวลงมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็1336 1321ถ้ารับอยู่ก็จะเป็นแรลลี่ที่เคยบอกว่ามันอาจจะขึ้นถึงดูมกราก่อนแล้วก็ดูถึงมีนาถ้าฝรั่งเอาเงินมาเติมเพิ่มอีกก็จะเหลือเปิดเปิงนะฮะตามกฎก็ห้ามเกิน1,550ขึ้นนั่นเองนะค่ะได้ค่ะถ้าเกิน1,550นี่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะค่ะตัวถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ถึงว่าฐานต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่ถึงว่าเฮ้ยเราเนี่ยเล่นกันอยู่บนฟองสบู่ใหญ่มากค่ะแต่ท่านยอมรับนะถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นค่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะนะไม่เป็นไรอ่ะนะมีเครื่องมือนะได้มีเครื่องมือมีระบบตอนนี้ใช้หัวตู่ช่วย
ประสิทธิภาพสูงสุดนะคือหัวตุกนะค่ะค่ะเยี่ยมเลยค่ะอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีค่ะก็จับจังหวะนะฮะนักทุนที่ฟังติดตามทุกวันทุกวันท่านน่าจะได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวของความรู้ไปได้มากพอสมควรนะฮะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในปี2564นั่นเองนะฮะก็ต้องเชื่อว่าน่าจะมีอะไรนะฮะสำหรับข้อมูลมีตัวทีค่ะนักทุนที่ต้องการในเรื่องราวฟันเฟสติวัลตกรถนั่นเองนะพี่มอนขอดูได้ไหมโอ้ยตาละอ่ะลองโทรไปสอบถามเด็กๆดูเลยนะว่าถ้าจะเข้าไปใน Facebook ปิดฟันเฟสติวัลท่านก็จะเข้าไปดูรูปแบบทุกเรื่องสำคัญนักทุนสำคัญมากๆเลยนะท่านที่พลาดในฟันเฟสติวัลครั้งที่9 25 2เลข46กับ64คืออะไรมีเฉลยอยู่ในเรื่องราวของฟันเฟสติวัลครั้งที่9นั่นเองนักทุนสำคัญจริงๆโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ได้มีการบรรยายเรื่องราวของตัวไซเคิลทางด้านเขาเรียกว่า value หุ้นต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนักทุนซึ่งบางคนไม่เข้าใจแต่บางคนพอฟังแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะลองดูนะท่านที่ตกรถนะส่วนนักทุนที่ต้องการสมัคร VIP ของ Business Line Alliance ต้องบอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนราคาพิเศษนะฮะก็แนะนำนักทุนนะที่สนใจที่จะอยู่ด้วยกันในปี2564ด้วยกันนั่นเองนะท่านก็สามารถสมัครได้เลยภายในเดือนพฤศจิกายนนะก็ราคาพิเศษนะฮะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวของ VIP Business Line Alliance 2546 2564สับกันแต่สับกันแล้วก็สวยดีนะฮะทุนค่ะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณปิง